สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะจริงๆโจทย์ของค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรพลิกแพงมากนะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าข้อสอบชอบถามเนาะอ่ะค่าเฉลี่ยตัวอย่างโจทย์ข้อแรกนะคะข้อแรกเขาบอกว่าสอบ3วิชาไทยคณิตอังกฤษนะคะได้คะแนนวิชาภาษาไทย75คะแนนนะคะอัตราส่วนของคะแนนคือ15ต่อ17ต่อ13ถามว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบนะคะคะแนนเฉลี่ยนะคะของผู้สอบคนนี้เท่ากับเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ไม่ยากเนาะอันดับแรกเลยเราต้องหาคะแนนของวิชาภาษาไทยคณิตอังกฤษให้ได้ก่อนเพราะการหาค่าเฉลี่ยคือต้องเอาผลบวกทั้งหมดเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลถูกมั้ยคะค่าเฉลี่ยก็คือ x bar นั่นแหละเนาะไม่ยากอ่ะทีนี้ปัญหาคือเขาให้อัตราส่วนของคะแนนมาเขาไม่ได้บอกคะแนนมาตรงๆนะคะอ่ะดูซะก่อนว่าอัตราส่วนที่เขาให้มามันคืออัตราส่วนอะไรมันคืออัตราส่วนภาษาไทยต่อคณิตต่ออังกฤษถูกไหมคะเท่ากับเท่าไหร่คะ15ต่อ17ต่อ13เราเรียนเรื่องของอัตราส่วนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้นะคะเรารู้อ่ะเท่ากับเขาให้ข้อมูลของอะไรมาบ้างเขาให้ข้อมูลของวิชาภาษาไทยมา75คะแนนภาษาไทยคืออัตราส่วนตัวแรกคณิตศาสตร์อัตราส่วนตัวที่2ภาษาอังกฤษอัตราส่วนตัวที่3เพราะฉะนั้นจาก15กลายมาเป็น75น้องดูนะคะจาก15กลายมาเป็น75แสดงว่าเขาทำอะไรคะจาก15กลายมาเป็น75แสดงว่าเขาเอา5คูณถูกไหมเขา5คูณแล้วเวลาเอา5คูณอัตราส่วนเนี่ยคูณแค่ตัวเดียวได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องคูณทุกตัวเพราะฉะนั้นเราต้องนำ5ไปคูณทุกตัวของอัตราส่วนนะคะเรารู้แล้วว่าอัตราส่วนตัวแรกเนี่ยวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาเอา5คูณจากอัตราส่วนมาเป็นคะแนนจริงนะคะจากอัตราส่วนเปลี่ยนมาเป็นคะแนนจริงแสดงว่าเขาเอา5คูณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้5คูณทั้งหมดนะ5คูณทั้งหมด17คูณ5เท่ากับ 85ถูกไหมคะ13คูณ5เท่ากับ65นี่คือคะแนนจริงของวิชาภาษาไทยคณิตอังกฤษเพราะฉะนั้นหาคะแนนเฉลี่ยหาคะแนนเฉลี่ยหาคะแนนเฉลี่ยก็หาได้จากเอาคะแนนทุกวิชามาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนวิชาคือมี3วิชาถูกไหมคะก็หาได้จาก75บวก85บวก65แล้วหารด้วย3อ่ะหาผลบวกเลยเท่ากับจริงๆถ้าเรียงลำดับตรงนี้นะหาผลบวกนะคะ75 5บวก5บวก5เป็น15ใส่5ทด1 7บวก8เป็น15 16 16บวก6เป็น22หารด้วย3ตัดทอน3 1 3 3 7 21แล้วก็เหลือเศษ1 3 5 15ตอบ75ค่ะกับอีกวิธีนึงนะคะกับอีกวิธีนึงสังเกตตัวนี้ให้ดีนะคะสังเกตตัวนี้ให้ดีถ้าเรามาเรียงลำดับมันจะกลายเป็น65 75 85มันคือจำนวนเรียงลำดับที่เพิ่มครั้งละ10ถูกไหมคะเวลาหาค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เรียงลำดับนะคะเราสามารถหาได้จากจำนวนที่อยู่ตรงกลางจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยทันทีนะคะเฉพาะกับจำนวนที่ เฉพาะกับรูปแบบของจำนวนที่มันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าๆกันนะคะคือจำนวนที่เรียงลำดับนะจะเรียงลำดับเพิ่มขึ้นครั้งละ2ครั้งละ3ครั้งละ5ครั้งละ7ครั้งละเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ว่าต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะคะอันนี้65 75 85ค่าเฉลี่ยคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางจบก็จะได้เลยคำตอบเท่ากับ75นะคะอ่ะข้อแรกผ่านไปมาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่านักเรียนคนนึงสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาไทยได้คะแนนดังนี้3คะแนน5คะแนน4คะแนน8คะแนนถามว่าเขาจะต้องสอบในครั้งที่5เนี่ยให้ได้กี่คะแนนถึงจะได้คะแนนเฉลี่ย7คะแนนก็ไม่ยากเนาะอ่ะสอบครั้งที่5อ่ะสอบสมมุติว่าให้สอบครั้งที่5เป็น x อ่ะสอบครั้งที่5เท่ากับ x คะแนนเพราะฉะนั้นหาค่าเฉลี่ยเขาบอกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น7คะแนนเราก็หาค่าเฉลี่ยเลยแทนค่าเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นสอบครั้งที่1บวกสอบครั้งที่2บวกสอบครั้งที่3สอบบวกสอบครั้งที่4บวกสอบครั้งที่5ถูกไหมคะแล้วหารด้วย5ครั้งเพราะว่ามีการสอบ5ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยเป็น7ถูกไหมคะจากที่โจทย์บอกมาค่าเฉลี่ยเป็น7หลังจากนั้นก็ดำเนินการ3บวก5เป็น8 8บวก12เป็น20 20บวก x ตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะบวกกันได้20นะคะ
แล้วหลังจากนั้นครูย้าย5ไปค่ะจากหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณกับ7เป็น35อันนี้ก็จะกลายเป็น20บวก x นะเพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไร x เท่ากับ35ลบ20 x เท่ากับ15แสดงว่าสอบครั้งที่5จะต้องได้คะแนน15คะแนนค่ะถึงจะมีคะแนนเฉลี่ยเป็น7คะแนนนะโอเคไปดูต่อข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่ามีเด็ก8คนนะคะอายุ6ปี7ปี8ปี10ปี13ปี14ปีนะคะแล้วก็มีคู่แฝดอีก1คู่นะคะมีค่าเฉลี่ยของอายุทั้งหมดเนี่ยของทุกคนเนี่ยเท่ากับ9ปีถามว่าเด็กแฝดมีอายุเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกันกับข้อนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลมันเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องของเด็กแฝดถูกไหมคะสมมติว่ามีอายุ6ปี7ปี8ปีเอามาบวกกันให้หมดเลยบวก13บวก14แต่ต้องบวกอะไรด้วยคะเด็กแฝดอีก1คู่เด็กแฝดให้มีอายุ x ปีกับ x ปีละกันถูกไหมเด็กแฝด2คนต้องมีอายุเท่ากันถูกไหมคะหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดมีคนทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8คนหารด้วย8คนเท่ากับมีค่าเฉลี่ยเป็น9ตามที่โจทย์บอกถูกไหมคะเป็น9หลังจากนั้นก็ดำเนินการหาผลบวก6บวก7เป็น13 13บวก8เป็น21 21อันนี้เป็น27 13บวก14เป็น27นะคะบวกกันกันตรงนี้เป็น58 58บวกกับคู่นี้เป็น 2x ส่วนด้วย8ย้ายไปคูณเลยแล้วกันเนาะ8จากหารอยู่ย้ายไปคูณ9เป็น72หลังจากนั้น 2x ก็จะเท่ากับ72ลบ58เพราะฉะนั้น 2x เท่ากับ14ถูกไหมคะ 2x เท่ากับ14x ก็จะเท่ากับ7เพราะฉะนั้นเด็กแฝด1คนมีอายุ7ปีจบแค่นี้เองสำหรับเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะ